จริงๆก่อนหน้านี้เล่นหนังไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของซีรีส์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกในอาชีพการงานเลยดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือจะเล่นภาพยนตร์กับซิทคอมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกจริงๆที่ได้มาลองแสดงฝีมืออะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆคือชอบเนี่ยนะจริงๆคือชอบพล็อตอยู่แล้วที่ว่าเป็นภาพยนตร์ออริจินอลมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเรื่องเนี้ยคือได้รับการตอบรับจากทางแบบญี่ปุ่นและเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบมีความเข้มข้นเนื้อเรื่องน่าติดตามเนี่ยค่ะใช่แต่ว่าในเรื่องคือแบบตรงข้ามเลยคือห่างไกลแบบมากสำหรับแม่ในเรื่องกับตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานว่ายังไงจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องท่องบทมากกว่าหมายถึงว่าถ้าบทได้อินเนอร์มันก็จะแบบทุกอย่างก็จะมาเองอะไรเงี้ยเพราะเราต้องมั่นใจกับบทก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็นิดนึงแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้การถ่ายทำเขาก็จะแบบเป็นสไตล์แบบภาพยนตร์อยู่แล้วก็จะไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นแบบละครสมัยก่อนก็จะแบบแอบกลัวนิดนึงแต่ว่าพอดีอันนี้เขาจะถ่ายภาพสไตล์หนังเนี่ยค่ะก็นิดนึงแต่ว่า ดีที่แบบก่อนหน้านี้ที่เราเล่นภาพยนตร์เนี่ยก่อนประมาณแบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันได้ขอสนิมบ้างกับบทที่มันเบาๆอ่ะบทที่มันแบบไม่ได้ดราม่าขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังเป็นแบบแบบเพิ่งแต่งคู่เพิ่งแต่งงานใหม่มีความแบบกุ๊กกิ๊กมีความเฮฮาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกคือแบบคือคิวแรกก็จะแบบร้องไห้3ซีนโดนตบ3ซีน อะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเฮ้ยวันนี้โดนตบอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะรับเฉพาะวันที่น้องไม่อยู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็เลี้ยงตอนนี้ก็คือเลี้ยงเยอะแต่ว่าเอาวันที่เขาแบบถ้าไม่อยู่คือเวลาเราเขาให้คิวอะก็จะคือเฉพาะที่น้องไม่อยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะไม่ค่อยมีวันให้เขาเพราะว่าอย่างกองหนังที่แล้วก็บอกเหมือนกันว่าคิวยากมากเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบดูแลเขาอันดับหนึ่งอยู่ในมือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้เยอะแบบว่าตกลงกันเลยค่ะก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นแบบเหมือนตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราแต่ยังไงมันก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีแหละแบบเวลาที่เขาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่ายังไงแม่ก็คือแบบจะต้องดูลงดีเทลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความสะอาดแบบทุกดีเทลของเขาอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดเวลาที่แบบเหมือนที่เขาอยู่อะไรเงี้ยหรือถ้าไม่อยู่เราก็จะพยายามแบบฝากนู่นนี่นั่นไปแบบอะไรเงี้ยให้มันให้ครบตามที่แบบเราเรื่องในเรื่องที่เราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเรื่องแบบเนาะเชิดโรคอะไรอย่างเงี้ยคือเชิดโรคอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่แบบยิ่งแบบมีความทวีคูณขึ้นแล้วอย่างเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเราก็จะแบบเป็นห่วงในเรื่องของมลภาวะหรืออะไรเงี้ยที่ว่าจะต้องแบบอยากให้เขาใส่พวกเครื่องแบบมีเครื่องฟอกอากาศไหมวันที่อากาศไม่ดีแบบให้อยู่ในบ้านอย่าเปิดหน้าต่างนะเปิดเครื่องกรองหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างเรื่องเครื่องกรองอากาศเราก็แบบใช้แบบดีที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าที่เครื่องถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ที่แบบว่าเครื่องไม่โอเราก็จะแบบกังวลอะไรประมาณเนี้ยก็ตอนก็คือยังเป็นอยากให้เป็นเรื่องในกระบวนการตอนนี้ยังลงไม่อยากลงรายละเอียดตอนนี้จริงๆมันก็สบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะหมายถึงว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่แบบ มีเรื่องหรืออะไรก็คือแบบมันก็ดีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยยังพูดไม่ได้คือเหมือนว่าในกระบวนการเขาก็จะมีคำสั่งมาก็เหมือนเดิมก็คุยเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบเราก็เหมือนกับไปตามธรรมชาติอะเหมือนกับว่าไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจอะไรเลยแบบว่าทำทุกอย่างแบบออกมาจากใจอะก็ทุกอย่างก็คือต้องพูดตามความจริงแบบว่าไม่คิดจะปิดบังอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราถ้าเราปิดบังอะไรเขาแน่นอนเขาต้องปิดบังอะไรเราอยู่แล้วเราก็ต้องเลี้ยงแบบให้เขาเป็นแบบเพื่อนสนิทของเราอะไรแบบเนี้ยว่าแบบบอกได้ทุกเรื่องเราก็บอกเขาได้ทุกเรื่องใช่คือเขาอยากรู้อะไรเราก็ยินดีที่จะแบบเล่าแล้วเขาจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะว่าแบบตอนนี้แบบกิจวัตรเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยดีขึ้นทุกวันก็คือดีขึ้นตลอดค่ะก็รายการRabbit on the Moon ค่ะก็แบบมูเตลูอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายการที่เหมือนเราก็จะแบบพาชิมพาเที่ยวก่อนว่าแถวแบบมีอะไร แถวนี้แถววัดอะไรเนี้ยน่าทานอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปแบบไหว้พระบ้างอะไรเงี้ย
แบบแล้วก็แบบดูห่วงจุ้ยอะไรที่มันเกี่ยวกับสายมูอ่ะว่าเออคนเรามันแบบรู้สึกว่าคนเรามันเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องบวกเฮงด้วยไม่งั้นทำไมบริษัทใหญ่ๆต้องหลายบริษัทถึงได้แบบโอเคมีสินแสมีการทำพิธีวันนี้มาบวงสรวงเนี่ยคือถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแบบใช้วิจารณญาณในการทำด้วยว่าอย่าทำอย่างงมงายเนี่ยเราก็ทำไปแล้วในบนหลักวิทยาศาสตร์ว่าเอ้ยทำแล้วได้ไหมที่นี่ทำแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยก็จริงๆอย่างที่บ้านก็จะเป็นสายแบบทำบุญตลอดแบบตั้งแต่แบบอยู่ในท้องเลยคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมาอยู่ในท้องนี่มาทำสังฆทานที่วัดนี้นะวัดท่าสูงทำตลอดมาทุกเดือนเราก็จะแบบวนเวียนอยู่กับเนี่ยการทำบุญทำนานปล่อยปลาทุกอย่างที่เป็นอะไรที่แบบใช่ก็คือว่าถ้าทำอะไรที่แบบเป็นทำสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องได้รับอะไรที่ดีๆแต่ว่าทำบนพื้นฐานของความไม่งมงายนะทำด้วยความแบบอย่างฮวงจุ้ยเนี้ยมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่เขาเหมือนกับเป็นการเก็บสถิติอะว่าเอ้ยถ้าบ้านนี้ทำอย่างนี้แล้วดีๆมันก็กลายเป็นแบบเป็นตำราเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ